เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชามนะครับผมวันนี้นะฮะไม่อาจจะแตกหน่อยนะครับผมก่อนอื่นนะฮะผมจะมาโปรโมทร้านนี้ก่อนนะครับผม iShop MC นะครับซึ่งร้านนี้นะฮะมีความสามารถในการที่เราสามารถสุ่มบัตรแท้ได้เลยนะครับผมก็เข้าระบบไปก่อนเลยนะฮะนะครับผมเมื่อเราเข้าระบบมาใช่ไหมครับเราก็สามารถกดตรงร้านค้าได้นะครับผมคือสามารถซื้อดีแท้มือ1มือ2นะฮะผมก็ส่วนใหญ่เป็นมือ2นะครับมีซื้อพรทับมีซื้อบัตรกรีน่านะครับผมพวกออฟฟิศไฟนะครับกรีน่าเชลนะครับแล้วก็คลิปโค้ดไมค์ครับมือ1อะไรมานี้นะครับผมซึ่งบางสินค้าบางชิ้นก็หมดนะครับบางชิ้นก็ยังเหลืออยู่นะครับผมแล้วก็มีการสุ่มดีแท้ด้วยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมคือดีแท้ก็มีโอกาสได้มือ2เปลี่ยนได้เกือบหมดแล้วก็เป็นเกลือนะครับ64%นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกอย่างคือ2%นะฮะประมาณนี้นะครับผมเคเสร็จแล้วเราสามารถสุ่มได้เลยนะฮะเนี่ยก็สุ่มมาผมมีโอกาสได้หลายอย่างเลยนะครับนะนี่เห็นป่ะอุ้ยได้ UFA เฉยได้ UFA มานะครับผมซึ่ง UFA เนี่ยผมจะให้ดู UFA คืออะไรนะฮะ UFA ก็คือว่าเป็น ID แท้ที่สามารถเปลี่ยนได้เป็นเกือบหมดนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนได้เกือบหมดมันก็คือ UFA นะฮะประมาณนั้นนะครับผมเป็นไงโอ้โหสุ่มรอบเดียวผมได้ UFA เลยนะท่านผู้ชมวิธีการเอานะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเอารหัสผ่านชื่อพวกนี้ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือว่าเข้าเกมไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เปิดมาแล้วก็เปิด Minecraft เลยนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะที่ไมค์ผมแม่งกลับไปเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้คือไมโครโฟนธรรมดาของพังอยู่ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะฮะเราก็จะแอดแอคเคาท์นะฮะแล้วก็เอาแอคเคาท์ที่เราไป copy ตรงนี้มานะครับผมใส่เข้าไปนะฮะก็จะมีตรงนี้ใช่ป่ะนี่ yahoo.com com.com4.com จะเย็นนะแล้วก็เป็นรหัสผ่านนะครับผมรหัสผ่านนี้นะฮะสามารถล็อกอินได้เลยนะครับผมเอ้ยล็อกอินไม่ได้นี่หว่ามันต้องเอาไปนั่นก่อนเอาไปทำการเปลี่ยนแบบว่าไอ้เจ้านั่นก่อนนะครับผมไมเกรดมิเกรดก่อนนะฮะอันนี้นะท่านผู้ชมครับเราก็จะเอา ID นี้นะครับผมมาไมเกรดกันใหม่อีกรอบนึงนะฮะนะแล้วก็ username นะครับผม username ก็คืออันนี้นะครับใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็ password นะฮะ password แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะปึ๊บแล้วก็ใส่อีเมลใหม่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ไมเกรดออกมามันก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับนะแล้วก็นอกจากอันนี้นะครับผมก็คือมีการสั่งซื้อด้วยนะครับคือซื้อเป็นพวกอย่างอื่นและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อเราซื้อผ่านวิธีการเติมเงินนะครับก็คือมีธนาคารที่คือโบนัสจะบวก 2% เลยนะครับผมอย่างเช่นเติม 1,000 ก็ได้ 1,020 บาทประมาณนั้นนะฮะนะก็สามารถซื้อดีแท้ได้นะครับผมดีแท้ราคาถูกๆมากแล้วตอนนี้ลด 4% ลด 7% อยู่นะครับผมอย่างเช่นเหลือแค่ประมาณนี่ครับผมประมาณเนี่ย8บาท42บาทอะไรอย่างงี้นะครับผมก็คือจะได้ของราคาดีๆถูกๆมาแล้วนะครับนะประมาณนั้นเลยนะครับผมก็สามารถมาซื้อได้นะครับที่ร้านนี้นะครับishopmc.in.th เอ้ยนี่ครับผม IP เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ description เลยแล้วกันนะครับผมสามารถมาซื้อได้นะครับนะมาซื้อกันเยอะๆนะครับผมไปละสำหรับวันนี้เจอกันนะผมไปดูคลิปให้สนุกครับบายเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ใน2ชาวนะครับผมวันนี้ในไมคราม่อนชาวเหมืองพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะเราทำการเอาเจ้ารถเลยออกไปใช้ดีครับรถควายนี่ผมอยากรู้มันคืออะไรจังอ๋อมันคือหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างวะยนต์ทำอะไรไม่ได้หรอกมั้งแค่หุ่นยนต์ธรรมดาตัวหนึ่งโง่ๆน่าจะเอาไว้สำหรับการเก็บของหรือเปล่าแน่ใช่นะฮะนี่เป็นหุ่นยนต์เก็บของให้เรามาใช้เล่นมั้งก็เลยเป็นหุ่นยนต์เก็บของเล่นๆของเรานะฮะนี่ไงกินนี่เข้าไปแล้วก็อะไรขึ้นมันกินกันไปเลยนะเนี่ยจริงๆมันต้องการกุญแจเยอะเตรียมคิดไว้กุญแจเยอะมันน่าจะต้องกินกุญแจโอ้เป็นหุ่นยนต์เก็บของเนี่ยครับผมอย่างจังซีนี่เองซึ่งเลยเป็นที่สามารถเอามันตามเรามาได้ไหมไม่รู้มันตามมันเราได้หรือเปล่านะฮะไม่รู้จะได้มันไม่น่าจะได้แหละเอ้ยมันตามเราได้ว่ะเออดีหุ่นยนต์เก็บของตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เก็บของเนี่ยครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราก็จะมีที่เก็บไมนิ่งเพิ่มเนี่ยครับผมดีงามเอาไปสักตัวได้ไหมเนี่ยสองตัวน่าจะกำลังดีนี่คือทรัคเนี่ยครับผมทรัคคือเนี่ยโรลเลอร์ไซส์เมกาอันนี้คือเมกาเหมือนกันเนี่ยครับผมเอาดีลเลอร์ปกติแล้วกันนะดีลเลอร์มาว้าวโคตรแหลมตัวนี้บอกเลยว่าแหลมมากเชียมอัปเกรดแอปพลายเชียมอัปเกรดป่ะซึ่งอัปเกรดเอนจินอัปเกรดคลาสสิกแล้วก็อัปเกรดฟอร์ดไลน์โอเคออกมาว้าวดีลเลอร์เนี่ยครับผมหรือว่าเจ้าตัวขุดเจาะของเรานะฮะสำหรับรอบนี้นะครับผมจากการที่ดูนะฮะตัวนี้น่าจะดูดีเป็นตัวแรกที่เราใช้มั้งตัวเนี้ยจากที่ผมคิดไว้คือตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราใช้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองเอาที่ขุดนี้นะครับผมไปลองขุดกันดูนะครับสำหรับเจ้าตัวแรกที่เราใช้นะฮะโอ้ my god ถือแบบดูแบบดูนี่มากเลยดูยิ่งใหญ่เนี่ยดูดีดูยิ่งใหญ่อยู่นะสำหรับเจ้าตัวแรกนี้นะครับผมไป let's go ลองการลองไปขุดเหมืองก่อนนะฮะนี่มอนชาวเมืองของเราวันนี้เราจะดูกันว่าเราจะได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยผมหลังจากที่โอ้ทิ้งแมชชีนก่อนนะรู้สึกเกะกะมากเกะกะจริงๆเนี่ยผมแค่อันเดียวก็พอมาใส่เข้าไปครับโอเคทำงานแล้วนี่ก็จะเร็วขึ้นเนี่ยผมสำหรับตัวนี้นะฮะมอนชาวเมืองของเราในวันนี้เราจะขอนำเสนอท
่วยขุดดินเลอร์ดีกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่ป่ะ let's go วันนี้จะขุดลงไปข้างล่างอย่างเดียวเลยนะครับผมวิธีการขุดลงล่างนะฮะคือเรียกว่าขุดเดี๋ยวรู้สึกมันจะมีขุดอยู่4ขั้นเลยว่ะดูดิมันจะมีขุดอยู่แค่ขั้นเดียวนะครับจากการที่ผมดูคือมันจะมีขุดอยู่ทั้งหมด1เอ้ย3ขั้นเหมือนเดิมนี่ว่ะบอก4ได้ไงวะเฮ้ยว่าผมมั่วนี่3ขั้นดังเดิมนะฮะการขุดนี่ก็จะโอ้ขุดลงขุดแร่ได้แล้วนะครับผมแล้วรู้สึกว่าขุดแบบขุดช้างไม่โหลดดังเดิมแต่ก็ยังดูดีที่ยังไม่โหลดถือว่าไม่โหลดแต่ยังดูดีอยู่นะครับผมไม่เป็นไรไม่โหลดแต่ก็ยังดูดีใช้ได้ไม่ได้ไม่โหลดน่าเกียดจนถึงไอตัวนั้นจนแม่ไม่โหลดน่าเกียดเกินนะฮะจริงโอเคข้างล่างก่อนนะผมโอ้ my god นี่นั่งขุดนั่งเก็บแร่ไปด้วยนะฮะที่การขุดจริงตัวนั้นผมว่าไม่โหลดน่าเกียดไปนะเอาดีตัวนี้ก็ดูไม่โหลดอยู่นะแต่ก็ไม่โหลดน่าเกียดเนี่ยผมได้โหลดแบบปกติน่าจะเป็นเพราะว่าเราขุดเร็วไปหรือเปล่าบางทีนะฮะโอ้โหนี่ขุดเร็วไปด้วยแหละนะเพราะฉะนั้นเราจะขุดช้าๆนะครับผมช้าๆเดี๋ยวจะพาเล่มงามนะฮะฟับดูหน่อยสิเจออะไรบ้างไม่เอ่ยข้างล่างนี้ไม่มีวี่แววว่าจะเจออะไรที่มันดูดีโอ้โหเจอแล้วพวกนี้มันดีมากจริงเยอะจัดอ่ะเยอะจัดอ่ะนี่แล้วเวลาระเบิดก็ให้แร่เรามาถือว่าดีมากนะผมเป็นพวกที่ระเบิดให้แร่เนี่ยให้ดีเดี๋ยวใจจริงๆนะฮะเดี๋ยวใจดีกว่าใครทุบมาขุดแร่นี่ก่อนขุดสักนิดขุดสักหน่อยชีวิตจะได้ดูดีขึ้นแหวนลงไปข้างล่างจ้าโอเคขุดแป๊บทุบเนี่ยบางทีมันไม่โหลดด้วยวะเฮ้ยแบบมันไม่โหลดเลยวะโอ้ไม่น่าเชื่อน่าจะขุดเร็วไปนะจนแบบไม่โหลดเลยโอ้โหนี่ไงผมเจอขุดจนเจอนี่แหละไอตัวดีลเลอร์เก่าเนี่ยผมขุดเจอตัวดีลเลอร์เก่าแล้วนะฮะโคตรโหดขุดเจอดีลเลอร์เก่าด้วยนี่โอเคนี่ฮะป๊อปนั่งขุดไปก่อนนั่งขุดไปก่อนโอเคนี่รู้สึกว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีเลยถ้าเราเจอเหมืองเราจะรวยเว้ยส่วนใหญ่ที่รวยเพราะรวยเพราะเหมืองนะครับผมเหมืองล่องเหมืองแรกเหมือนเพชรอะไรอย่างนี้นะฮะชื่อเหมืองก็คือแบบว่ารวยล้นรวยล้นฟ้าเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เจอเหมืองเลยนะท่านผู้ชมเจอแต่อะไรก็บอกฮู้อยากเจอเหมืองจังเลยเจอนี่แหละแร่ทองท่านความนี้กำลังดีกำลังดีต่อใจได้ต่อชีมากโอเคโอ้โหนี่ฮะปุ๊บปุ๊บไปข้างล่างต่อเพื่อนโอ้ตรงนี้แร่เชื้อเพลิงเนี่ยครับผมแร่ถ่านคือแร่เชื้อเพลิงชั้นดีของเราเชื้อเพลิงธรรมชาติเชื้อธรรมชาติแบบชั้นดีได้อะไรบ้างวะเมื่อกี้ขุดได้เลยน่าจะได้เป็นแร่พวกอุปกรณ์พงเพชรอะไรอย่างงี้นะครับผมดูได้เลยว่ะอ๋อได้เอมเมอรัลด์ก็ดียังไม่เจอเพชรเลยก็ดีว้าวเออแถวนี้พวกกูก็เจอปั๊บให้มันได้อย่างงี้สิวะเออมันได้อย่างงี้สิพวกกูมันเจอปั๊บหน่อยสิวะเฮ้ยนั่งขุดแป๊บนึงนะชุบ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 นี่แหวนข้างล่างนี้ข้างล่างเป็นนั่นอีกแล้วนะครับผมน้ำมันฮะไม่ได้เตรียมถังน้ำมันมาด้วยเวรกรรมละไม่เป็นไรลงไปข้างล่างลงไปเล่นๆดูก็ได้เผื่อมีพวกแร่ที่เป็นพวกเพชรอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะบางทีแร่ที่เป็นแร่แร่พวกคริสตัลอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ตรงแถวน้ำมันนะฮะว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีว่ะโอ้ไม่ได้เอาดูไบมาน่าจะเอาถังเก็บดูไบมาเนี่ยถังเก็บดูไบมานี่คือรวยอะล้นฟ้านะใส่กุญแจไว้ใหม่โอเคขุดไปฝั่งนี้ต่อโอ้ขุดไปต่อโอ้โหมันนี่คือไหนขุดแป๊บเดียวเนี่ยชีวิตก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนี่ขุดมาตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยโอ้น้ำมันอีกแล้วน้ำมันเยอะมากน้ำมันเยอะจริงน้ำมันเยอะจริงต้องระวังน้ำมันด้วยนะฮะบางทีรถเราไม่ได้กันน้ำมันเนี่ยผมคือถ้าเกิดโดนน้ำมันทีก็คือเราก็ตายได้นะฮะโอกาสตายเราก็มีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสตายเรามีเยอะด้วยไม่ใช่มีน้อยนะไปข้างบนก่อนดีกว่าชัวบแน่ถอยแล้วแน่ถอยนี่คือดีต่อใจมากโอเคไม่น่าจะมีแร่อะไรที่มันดูดีเลยว่ะเนี่ยดูดิขุดเจอแต่แร่อะไรก็ไม่รู้แร่อะไรก็ไม่รู้แร่แบบธรรมดานะฮะ
ไม่ใช่แร่อุ้ยตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะมีแร่เพิ่มนิดนึงนี่ไงน่าจริงด้วยโอเคชุบโอ้นี่ขุดขึ้นขุดขึ้นโอเคเรียบร้อยชวบนั่งเลยเก็บแร่ก่อนสึกแร่ขาดแขนมากช่วงนี้โอ้โหจ้ะเตรียมขึ้นข้างบนดีกว่าชวบโอ้โหพวกนี้มาอีกแล้วไอ้พวกสมุนแร่สมุนแร่มากมายขึ้นบนดีกว่าครับผมคุณผู้ชมโอ้แต่นี่คือแบบไม่โหลดจริงนะเนี่ยไม่เป็นไรเราขึ้นบนอย่างเดียวฮะนี่ต้องไม่ต้องเสียดายแล้วเพราะว่าน้ำมันเราก็จะหมดแล้วนะครับผมก็ขี้เกียจใช้น้ำมันเหมือนกันนะครับผมน้ำมันเก็บไว้ดีกว่านะฮะโอเคขึ้นบนกันดิถึงยังวะเนี่ยข้างบนเนี่ยฮะโหดูหัวนี่ถึงเนี่ยฮะที่ดูได้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วได้ใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมนี่วันโอ้ชิบหายละนี่สิว่ามันแหมก็ถึงแล้วข้างบนเนี่ยรอยแป๊บนึงนะฮะกำลังจะถึงแล้วนะผมสำหรับข้างบนของเรานะครับนะนี่เป็นไงชวบจะถึงแล้วอีกนิดนึงโอเคเมื่อเราถึงเราก็ให้เอาพวกอุปกรณ์แร่เลอร์อะไรพวกนี้ไปขายนะผมเพราะผมก็อยากรู้ว่าได้เงินมาเท่าไหร่นะฮะว้าวเชี่ยชิบหายแล้วรถติดอยู่นี้โอเคงั้นทิ้งมันไว้ตรงนี้แล้วกันไปเทเลพอร์ตดีกว่าผมเทเลพอร์ตดีกว่ารถติดเนี่ยผมจู่ๆรถก็ติดกระทันหันแม่เทเลพอร์ตกันดีกว่าน้องๆหนูๆทั้งหลายโอเคกลับมาดูหน่อยซิว่าวันนี้ได้อะไรบ้างเอ่ยจากครั้งนี้ได้ที่มา12นี่มา8นะครับผมก็ขายได้เยอะอยู่โอ้เอมเมอรัล17แล้วว่ะรวยจะรวยเอมเมอรัลวันเนี้ยนะวันนี้จะรวยเอมเมอรัลแทนชึบแร่ทองได้มา64ที่มันไหลเยอะมันได้มาเยอะอยู่ในแร่ทองเนี่ยฮึบก็ทำแร่พวกนี้เรียบร้อยนะฮะฟาบแล้วก็นี่ใช้ซิลเวอร์มีแค่นี้เองเหรอโอเคนี่เรียบร้อยชูวับชึบแลกเยอะๆเลยโอ้นี่มีใช้ไม่ได้นี่ใช้ได้โอเคเรียบร้อยไปก็แรกนี้นะครับผมเพื่อความดีต่อใจชูว่าเรียบร้อยป่ะสุขว่าวันนี้เราจะได้แร่มาแค่นี้นะฮะไม่ได้แร่เยอะขนาดนั้นเหมือนครั้งก่อนและคราวก่อนๆแร่ครั้งนี้รู้สึกได้น้อยกว่าปกติไปครับผมม่อนชาวเหมืองครั้งนี้อย่างเงิน 4,500 นะฮะตีว่า 4,500 นะครับเราจะได้เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับผม 4,500 ไม่รู้จะแร่ได้เท่าไหร่นะชูว่ามาแล้วครับม่อนชาวเหมืองมาแล้วครับแลกตังค์ไหนนะครับ4,500นะครับผมน่าจะได้มาสัก 8,000 อย่างที่ผมคิดไว้นะไม่ได้คิดเลยมากขนาดนี้น่าจะ 8,000 แหละเออจริงๆไม่ได้เยอะแล้วไม่ได้น้อย 8,000 เนี่ยกำลังดีชึบชึบฮึบฮึบทีนี้ก่อนนะนี่ว้าว 8,000 จริงด้วยป่ะโอกาส 8,000 น่าจะมานะฮะ 8,000 กำลังดี 8,000 กำลังดีโอเคครับผมเราก็แลกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแค่เอาเงินทั้งหมดเนี่ยเข้าบัญชีนะครับผมจากที่ผมคิดน่าจะ 8,000 กว่าแหละเพราะว่าตอนนี้มีอยู่3กองนะครับเหรียญเนี่ยนะครับผมกองนึงก็ปาประมาณ700บาทนะฮะก็ประมาณเพิ่มอีก 2,000 นะครับผมน่าจะ 8,000 น่ะ 8,000 กว่าเกือบ 9,000 เอ้ยไม่ดิ 9,000 เลยมั้งน่าจะได้ 9,000 นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณเหมือนน่าจะได้ประมาณ 5,000 บาทนะฮะคุณรอบนี้รอบเดียวเฮ้ยได้ 5,000 บาทโคตรคุ้มอ่ะเอาดีเนี่ยผมแต่ว่าไอ้เจ้าที่ขุดของเราก็ลงไปใต้ดินใต้โลกนู่นแล้วนะฮะโอ้โหแค่คุณรอบนี้ก็ได้ 9,000 บาทเว้ยชีวิตก็จะดูสดใสร่าเริงมากๆที่ 9,000 เดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มนะครับผมว่าเราจะเอาอะไรเพิ่มดีนะฮะ Return Factory แป๊บรอก่อนให้ได้สัก 9,000 เงิน 9,000 จริงด้วยประมาณ9,000 9,500 ป่ะแต่ที่ผมคิดไว้ไม่ถึงป่ะหรือไม่ถึงดูดิ9,0009,300 9,400 9,400เนี่ยผมก็คือประมาณ 9,500 ก็ได้มาทั้งหมด 5,500 บาทนะสำหรับการขุดเหมืองรอบนี้นะครับผม 5,500 บาทเลยว่ะนะฮะถือเป็นรอบที่ดูดีที่สุดเลยไว้แกมากๆเนี่ยผมโอ้โหเป็นไงโอเครู้สึกว่าจะมีเยอะเลยนะครับที่เราลองโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมจะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม
นะฮะสำหรับม่อนนักขุดเหมืองนะฮะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบาย